็นพัชระค่ะตำราของสมุนไพรไทยเราเนี่ยท่านทราบไหมคะเปลือกของมะขามเทศนี่แหละค่ะสามารถเอามาล้างแผลได้นะสมัยก่อนเนี่ยก็จะใช้เปลือกของมะขามเทศเนี่ยเอามาต้มกับน้ำพอท่วมนะเมื่อต้มท่วมดีแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้เดือดสัก20นาทีละค่ะหลังจากนั้นก็จะได้เป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะเมื่อได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องใส่เกลือไปประมาณ1ช้อน1ช้อนชาใส่ลงไปต้มเลยค่ะเมื่อใส่ลงไปต้มแล้วเราก็ปล่อยให้มันต้มอีกสัก5นาทีเมื่อต้มอย่างนี้แล้วก็เมื่อครบ5นาทีแล้วเราก็ลินออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาตรงนี้เอาไปล้างแผลได้เอาไปจุ่มสำลีล้างแผลเนี่ยทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อได้นะนี่แหละเป็นตำรับตำราของสมุนไพรไทยเราถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ